ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมฟุตบอลไทยประจำวันที่5เมษายน2567โดยชายป้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงกันดีครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อะไรยังไงสักหน่อยไหมจนทานโพสต์ช็อตเดือดเผชิญหน้ากับแข้งเทพหลังจากนั้นเกิดอะไรกันขึ้นเมื่องานนี้ทางด้านของจนทานเข็มดีแฟนบอลประทับใจมากเลยนะฮะเมื่อทางจนทานเข็มดีประการหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรโพสต์ช็อตเดือดเผชิญหน้ากับแข้งเทพระหว่างเกมแต่หลังเกมสถานการณ์กลับพลิกมันโคตรตลกเลยที่บางคนพยายามจะทำให้ผู้เล่นดูไม่ดีทีมเราทั้ง2ทีมต้องการที่จะชนะบางครั้งอารมณ์ก็อาจจะมีหงุดหงิดบ้างเป็นบางครั้งนี่แหละครับวิถีฟุตบอลหลังจากเกมส่งจบลงไปผมได้เดินไปหาวันชัยเราจะพูดขอโทษกันและก็จับมือกันและเราจะพยายามจะชนะในเกมวันอาทิตย์นี้เจอกันครับลงท้ายที่ทางด้านของโจธานเข็มดีในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้เป็นการเดือดในเกมนะฮะแต่พอหลังจบเกมนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องอย่าตีความหมายผิดไปนะครับโอ้โหอย่างนี้สิฮะตัวแทงที่ทางด้านของอิชิต้องการเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าตารางล่าสุดทรูแบงคอกจอดจะแซงบุรีรัมย์หลังบุกคว้าชัยเหนือทางด้านของราชบุรีโดยการนี้ทางด้านของตารางคะแนนล่าสุดสุดระทึกนะฮะเมื่อทางด้านของทางทรูแบงคอกโชว์ฟอร์มโหดสมฉายาแข้งเทพบุกเก็บชัยชนะไปถึงถิ่นราชมังกรราชบุรี FC ล่าสุดนั้นทางทรูแบงคอกจ่อทำแต้มแซงบุรีรัมย์ทำแต้มจี้เหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นโดยทัพแข้งเทพแข่งน้อยกว่า1นัดในฤดูกาลนี้ใครจะเข้าป้ายแชมป์จับตาให้ดีเลยนะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอย่างเป็นทางการเมื่อทางด้านฟีฟ่านะฮะประกาศอันดับโลกทีมชาติไทยอาเซียนเปลี่ยนมากที่สุดในครั้งหน้าประวัติศาสตร์เลยนะโดยสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศอันดับโลกในช่วงเดือนเมษายนอย่างเป็นทางการโดยปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสดาเอชีแต้มบวกเพิ่มเป็นบวก 2.21 คะแนนหลังบุกไปเสมอทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับที่ท็อปของเอเชียได้ถึงถิ่นโซเวอร์คัพสเตเดียมแต่อันดับโลกยังคงเท่าเดิมคืออันดับที่101ของโลกและก็ยึดเบอร์1ของอาเซียนแบบเหนียวแน่นตามมาด้วยอันดับที่2ของอาเซียนอย่างเวียดนามกลายเป็นทีมที่มีแต้มติดลบมากที่สุดของเอเชียในครั้งนี้โดยแต้มติดลบมากถึงลบ 30.04 คะแนนอันดับโลกร่วงมากถึง10ขั้นหล่นลงไปรั้งอันดับที่115ของโลกส่วนอีกหนึ่งทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในการแข่งขันในครั้งนี้คืออินโดนีเซียกลายเป็นทีมที่มีแต้มอันดับโลกนั้นบวกมากที่สุดฮะบวก 30.04 คะแนนในครั้งนี้โดยอันดับโลกเนี่ยพุ่งมากสูงสุดถึงขั้น8นะฮะ8ขั้นขึ้นมารั้งอันดับที่134ของโลกและก็แซงมาเลเซียขึ้นมารั้งอันดับ3ของอาเซียนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเป็นว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอย่าได้ประมาทเขาเป็นขาดนะอินโดนีเซียเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไง AFF ได้ e-commerce รายใหญ่หนุนถ้วยสโมสรอาเซียนพร้อมตั้งชื่อโชฟี่คัพนะโดยสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่าทางด้านของ AFF ประกาศให้ทางด้านของโชปี้นะฮะช้อปปี้ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ชเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรอาเซียนครั้งแรกในครั้งนี้โดยล่าสุดทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่าทางด้านของ AFF ทำการแถลงข่าวเปิดตัวช้อปปี้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักในการแข่งขันอาเซียนคัพแชมเปี้ยนชิพหรือชิงแชมป์สโมสรอาเซียนอย่างเป็นทางการและก็เตรียมใช้ชื่อเป็น The Shopee Cup ในครั้งนี้นั่นเองนะโดยการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือ Shopee Cup เป็นการแข่งขันระดับสโมสรอย่างเป็นทางการครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนโดยมี14สโมสรชั้นนำของอาเซียนแข่งขันกัน40นัดเพื่อจะให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวตามช่วงปฏิทินยุโรป Shopee Cup นะฮะในปีนี้จึงจะเริ่มในวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมด้านมิสเตอร์เคียฟซาเมชประธาน AFF เองก็ได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันสำคัญในวงการฟุตบอลทางอาเซียนช้อปปี้คัพและก็เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างอนาคตที่น่าตื่นเต้นสำหรับฟุตบอลสโมสรอาเซียนและก็เปลี่ยนแปลงการแข่งขันในภูมิภาคทัวร์นาเมนต์ครั้งสำคัญจะถูกปลูกฝังความปรารถนาของสโมสรชั้นนำของภูมิภาคในการเป็นแชมป์อาเซียนและก็ประสบความสำเร็จในเอเชียในครั้งนี้
โดยทางด้านเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Shopee ซึ่งเป็นบริษัทในอาเซียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกและก็เป็นพันธมิตรรายแรกของอาเซียนคัพแชมเปี้ยนชิพเราเองกำลังสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในการเร่งในการพัฒนาฟุตบอลสโมสรในภูมิภาคอาเซียนสำหรับหน้าของ Shopee Cup เนี่ยจะมีตัวแทนแชมป์ลีกของแต่ละชาติรวมถึงทีมชนะเลิศแต่ละถ้วยที่กำหนดเข้ามาร่วมกันในขันตามลำดับได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียไทยและก็เวียดนามเรียกว่าชาติละ2ทีมรวมไปถึงฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์ชาติละ1ทีมส่วนแชมป์ลีกของบรูไนกัมพูชาลาวและก็เมียนมาจะแข่งขันกันเพื่อจะชิง2อันดับในรอบแบ่งกลุ่มเพื่อจะไปลุยต่อในรอบเพลย์ออฟในครั้งนี้นั่นครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจจะยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าอยู่23ปีทาจิกิสถานขนชุดใหญ่9รายแย่งตั๋วโอลิมปิกเกมทีมชาติไทยนะโดยการนี้ทีมชาติทาจิกิสถานในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่มีคิวลงทำการแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศกาตาร์และวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมอยู่ร่วมสายกับทีมซาอุดิอาระเบียไทยและก็อิรักซึ่งรายการนี้จะคัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชีย 3.5 ทีมไปทำการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสโดยทาจิกิสถานภายใต้การคุมทัพของมูบินเออร์กาเซฟได้เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวลงทำการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้เล่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยในทีมชุดนี้มีนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ทาจิกิสถานรวมทัพมากถึง9รายด้วยกันพร้อมกับนักเตะที่ค้าแข้งต่างแดนมากถึง7รายโดยกรณีเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นมูริดิกคันซานอฟนะฮะจากด้านอิสติคอลซาฟามัชอันโกฟรอฟจากคันบรอนมูครัฟตราบีรัสมาดริโยเลฟจากทางรัฟซานส่วนกองหลังก็จะมีมานูเซกซาฟารอชเมคูบอนคาบริมอฟจากซัมกูราอีจอร์เจียโซจิจอนคูโบนอฟอิสติคอลรัชมัสโซรัชมัสโซดาจากทางบราฟานไคค่าซัสโดฟรอฟเบกมูร็อกไคตอฟจากด้านของคัตบรอชฟาดรินตินอัสตามอฟจากทางด้านของคูจานโยนิเบกชาบริปอฟจากทางด้านของ CSKA พาเวลส่วนกองกลางก็จะเป็นทางด้านของอาริเซอร์ซูคูฟรอฟจากไดนาโมทีบีซีจอร์เจียลุสราฟไคบราชจากจูเมนรัสเซียโจมิลนาซารอฟจาก CP ซาเบรียสเปนอามาโดตี้คาโมรอฟจากทางด้านของอิสติครอลอาชิสเวกไดคอฟจากทางด้านของบราฟซานชูตรักเอลมูปรดอฟฟาริดุนดาวราคอฟจากด้านของเปรกาทาดัสโทคิซอนทาโกโซดาโซรุกซันกอฟจากด้านของโคริลอชส่วนกองหน้าก็จะเป็นทางด้านของบราบรอมนะฮะซามิเยฟจากอาดิจาอุซเบกิสถานดาวเรอร์ชาริปอฟจากเมทันบรูคอุซเบกิสถานรุสดัมชาวรอฟเมวรอนมาดานิยอฟจากทางด้านของอิสติคอลสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ของทีมชาติทาจิกิสถานประกอบไปด้วยวันที่16เมษายนพบซาอุดิอาระเบีย19เมษายนพบอิรักและ22เมษายนพบกับด้านของทีมชาติไทยในครั้งนี้นั่นครับนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมิเกลเชื่อตัวเล็กไทยจะได้ประโยชน์เกมอุ่นเครื่องเจอกันทางด้านของคูเวตนะโดยมิเกลโรดิโก้เฮดโค้ชตัวเล็กไทยเผยเกมอุ่นเครื่องนัดพบกับคูเวตจะส่งผลดีให้กับทางทีมได้ประโยชน์ก่อนจะสู้ศึกเอเชียนคัพที่อาจจะเข้ารอบไปเจอกับทีมจัตวันออกกลางในครั้งนี้โดยหลังจากที่ฟุตซอลทีมชาติไทยได้ผงาดคว้าแชมป์ฟุตซอล NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024และก็เตรียมเข้าสู่การแข่งขันในศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024มิเกลโรดิโก้กุนซือของทีมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นก่อนจะพาทีมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติคูเวตในรายการฟุตซอลฟีเวอร์ชาริตี้แมตช์ที่จะมีขึ้นในวันที่8เมษายนนี้บอกว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่มีประโยชน์กับเราเป็นอย่างมากเพราะการได้เล่นกับทีมตะวันออกกลางจะทำให้เรานั้นได้ลองปรับใช้วิธีการเล่นต่างๆก่อนที่จะถึงรายการเอเชียนคัพโดยในการเอเชียนคัพหากเราเป็นแชมป์กลุ่มก็จะมีโอกาสจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทางทีมจากตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอิรักโ
หรือซาอุดิอาระเบียซึ่งจะมีวิธีการเล่นคล้ายกับทางด้านคูเวตดังนั้นเกมอุ่นเครื่องนัดนี้จะทำให้เรานั้นได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่5เมษายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ